สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาก็อยู่กับช่องน้องณภัทรแชนแนลมื้อนี้เฮาสิมาเฮ็ดต้มปลาร่าแซ่บนัวไว้ใส่ส้มตำเนาะค่ะก็สิมีนี่ค่ะปลาร่าใส่แกง1กิโลและอันนี้ก็เป็นปลาร่านัวโล1กะปิน้ำตาลปี๊บน้ำกระเทียมดองน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็อันใบมอนใบเตยแล้วก็ยอดกระทินเนาะจ้ะย่างละกำมือเริ่มแรกจ้ะเอากระสิใส่นี่ค่ะเอากระสิใส่ใบมอนกำมือหนึ่งเนาะจ้ะเสร็จแล้วเอากระสิใส่ใบเตยใบเตยนี่ใส่กำมือหนึ่งกันจ้ะแล้วก็ยอดกระถินยอดกระถินกับกำมือหนึ่งแต่มองเหมือนมันหลายเนาะจ้ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าหมอมันหน่อยมันก็เลยมองก็ยังพักหลายนี่ก็เป็นปลาล่าเนาะจ้ะปลาลาดไส้แกง1กิโลซื้อมาจากตลาดนี่เหรอจ๊ะใกล้บ้านก็จะมีทุกป่าเลยแม่นี่อันนี้เป็นปลาลาดไส้ส้มตำเขาว่าเป็นปลาล่านงนะจ๊ะปลาล่านงคือปลาล่าที่แบบว่ามีกินแห้งในยักน้อยเขาใช้ไว้ใส่ส้มตำนี่ก็โล่หนึ่งนะจ๊ะเอาใส่ยางละโล่อันนี้ก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บนี่ประมาณครึ่งทัพพีแล้วก็มีสับปะรดเนาะค่ะก็จะดีเลยถ้ามีสับปะรดต้มใส่ไปน้ำแต่ว่ามื้อนี้เฮาบ่มีเนาะจ้ะก็บ่ใส่กะปินี่ก็สิใส่อยู่ประมาณ2ช้อนเนาะจ้ะ2ช้อนโต๊ะเราสิใส่บักขามเปียกเนาะจ้ะบักขามเปียกนี่ก็ประมาณ4-5ลูกเนาะจ้ะแมงมันก็เริ่มมา อันนี้ก็เป็นรสดีประมาณช้อนโต๊ะน้ำตาลจ้ะส่อนโต๊ะคือกันอันนี้เป็นน้ำกระเทียมดองกวดนี่กับประมาณใส่ไปครึ่งขวดเนาะจ้ะน้ำขวดน้ำพลลิตรขวดละเนี่ยจ้ะซ้ำกวดนี่เขาจะใส่ไปครึ่งขวดแล้วก็เติมน้ำเปล่าน้ำซิงขวดละ7บาทนะคะน้ำเปล่านี่เขาก็เอามาตั้งไฟก็รอเดือดประมาณต้มไว้นี่ประมาณ30นาทีเนาะจ้ะนี่ก็ได้30นาทีแล้วจะเห็นได้ว่าเอียงมันก็เริ่มปลาเฮาก็เริ่มเปื่อยหมดแล้วก็นี่จ้ะเหลือแต่กระดูกเหลือแต่กลางมันเสร็จแล้วเฮาก็สิทำปรุงลงนะจ้ะแล้วก็ทายมันเย็นแล้วเฮาก็สิเอาไปกองเนาะจ้ะแต่ซิมรสบางคนรสชาติมันเป็นยังไงถ้ามันโอเคแล้วก็พอเนาะจ้ะ
อันนี้ก็เป็นน้ำที่เฮาน้ำปลาร้าที่ยินแล้วเฮากรองเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะเป็นสีนี้แหละจ้ะมันก็จะเป็นรสชาติแบบว่ากลมๆนัวๆจักหน่อยเฮาใส่บักขามเพื่อให้มันตัดลดความเข้มเนาะจ้ะ